จากการรู้ไปหมดทุกอย่างแต่มันเริ่มจากการลงมือทำอะค่ะเราลงมือทำปุ๊บแล้วติดอะไรตรงไหนเราค่อยกลับมาดูว่าฉันต้องไปยังไงต่อเรายังไม่เชื่อว่าเราทำได้มันก็ไม่มีทางที่เราจะทำมันได้เพราะว่าขนาดตัวเราเองเรายังไม่เชื่อเลยชื่อแอนนี่นะคะชื่อจริงชื่อสุภศรเกื้อกูลค่ะตอนนี้อายุ24แล้วค่ะก็ชื่อฟรีนะครับวันนี้เราอยู่ที่ปอร์เช่ไทยแลนด์ครับวิภาวดีเรามาถ่ายแคมเปญพาวนะครับที่มารับรถเมื่อก่อนเป็นพนักงานประจำครับเป็นเซลล์ขายโดนติดกล้องครับแล้วก็โดนเกษตรส่วนตัวแอนเคยขายของออนไลน์ผ่านมาค่อนข้างหลายแบรนด์ค่ะจุดเริ่มต้นคือขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะขายไปด้วยเรียนไปด้วยด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจบมาแล้วทำงานประจำเราก็เลยทำตรงนี้เป็นอาชีพหลักสุดท้ายมันก็เลยจบที่ขายออนไลน์ค่ะถามว่านึกภาพไหมก็ต้องนึกภาพอยู่แล้วคิดว่าเราจะเข้ามาแล้วความสำเร็จของเราหน้าตาเป็นยังไงมันนึกภาพได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ก็ได้สัมผัสของจริงแล้วค่ะก็ถ้าก่อนหน้านี้บอกเลยว่านึกไม่ได้เลยครับเพราะว่าเคยทำงานประจำมาก่อนแต่พอมาทำโรสโกเงี้ยด้วยแอนเป็นคนทำอยู่แล้วก็เลยแบบว่ามาเรียนรู้ก็ตอนแรกก็บอกเลยว่าไม่น่าเชื่อครับเพราะว่าช่วงแรกก็ทำตัวไม่ค่อยถูกเพราะผมก็ไม่เคยขายของออนไลน์ทำงานประจำอะไรเงี้ยมายด์เซตมันก็จะแบบไม่เหมือนกันอะไรกับแอนเงี้ยพอมาเริ่มทำเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีแต่สุดท้ายก็เกิดขึ้นได้ครับก็อย่างที่แอนบอกว่าแอนมีความฝันมาก่อนที่โปรเจกต์มันจะมาแล้วมันคือโปรเจกต์ก่อนหน้านั้นที่เราเห็นความเป็นไปได้ในโรสโกก่อนและเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันมาอีกรอบว่ะเราต้องรีบคว้ามันไว้อีกครั้งนึงไม่งั้นโอกาสมันจะพลาดไปก็ตัดสินใจแล้วค่ะว่าเราต้องไปให้ถึงเราอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นหน่อยแต่เราก็ต้องทำได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งมันเลยทำให้แอนทำเต็มที่มากจนสุดท้ายก็ได้เป็นคนที่8ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับแอนนะมันอาจจะต้องเปลี่ยนก่อนที่จะถึงอะอารมณ์เหมือนกับว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้อะแต่ถ้าใจเรามันได้ไปก่อนแล้วอะมันถึงจะได้ทุกคนเขาฝากชีวิตไว้กับเราอะไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาทำแต่บางคนอ่ะมันคือทั้งครอบครัวของเขาอ่ะมันเป็นแรงให้แอนแบบทำโดยที่ไม่เครียดไม่กดดันแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือหน้าที่ของฉันในแบรนด์ Rose Gold ต่างกันมากครับเพราะว่าตอนที่ทำงานประจำเนี่ยเราก็จะคิดว่าเรามีงานของเรานะเราก็ทำงานสเต็ป1 2 3พอมาเปลี่ยนแบบมาเป็นของ Rose Gold เนี่ยก็เลยได้เริ่มเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลยจากที่แบบไม่ได้อยู่บ้านก็ได้อยู่ได้ใช้ชีวิตด้วยการอะไรแบบนี้ด้วยเรื่องเงินนะครับก็จะตัดไปเลยเพราะว่ามันไม่มีฐานเงินเดือนที่ฟิกครับอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำหรือว่าเราทำมากน้อยแค่ไหนใช่ที่เริ่มจากการรู้ไปหมดทุกอย่างแต่มันเริ่มจากการลงมือทำอะค่ะเราลงมือทำปุ๊บแล้วติดอะไรตรงไหนเราค่อยกลับมาดูว่าฉันต้องไปยังไงต่ออย่างเงี้ยคุณจะไปได้ไวกว่าถ้าอยากจะให้แนะนำเลยจากส่วนตัวเลยก็คือต้องกล้าก่อนแล้วก็ต้องเชื่อก่อนเพราะถ้า1เลยเราไม่กล้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้เริ่มเลยพอไม่ได้เริ่มปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเราก็จะอยู่ที่เดิมส่วน2เนี่ยถ้าเราไม่เชื่อก็คือเรายังไม่เชื่อว่าเราทำได้มันก็ไม่มีทางที่เราจะทำมันได้เพราะว่าขนาดตัวเราเองเรายังไม่เชื่อเลยใช่ก็ฝากถึงคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะตัวแอนอาจจะเริ่มต้นมาแค่คนเดียวแต่วันนี้ครบ2ปีแล้วที่แอนทำโรสโกมาแค่คุณตั้งใจเอาจริงแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตมีเป้าหมายยังไงก็สำเร็จได้ที่โรสโกค่ะก็ต้องแบบว่าขอบคุณแล้วก็ถ้าให้ฝากถึงคนที่อยากจะเริ่มเข้ามาหรือว่าเป็นคนใหม่เนี่ยก็อยากจะฝากว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแนะนำเลยครับที่นี่เลยโรสโก